ไปดูข่าวแรกในวันนี้คุณผู้ชมครับที่เชียงใหม่นะครับกรณีของพ่อค้าหมูปิ้งคนหนึ่งนะฮะไปถูกผึ้งหลวงนะครับแตกรังแล้วบินไล่ต่อยครับคุณผู้ชมครับลองดูหน่อยฮะเนี่ยครับวิ่งไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็วิ่งกลับมานะฮะเนี่ยฮะพยายามทิ้งตัวลงนอนกับพื้นนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาในร้านร้านหนึ่งแล้วบอกพี่ช่วยหน่อยเนี่ยแล้วนอนลงกับพื้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะนี่คือนาทีชีวิตของเขาเลยนะครับคือพึ่งต่อยนี่ถ้าเกิดคนแพ้นี่ตายได้นะฮะเนี่ยฮะก็มีคนเนี่ยคอยช่วยเหลือเนี่ยนะฮะโดยการที่โยนผ้ามาแล้วให้คลุมตัวไว้แบบนี้ครับที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะก็จะเป็นกล้องวงจรปิดครับหน้าร้านอาหารหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับก็เปิดเผยเห็นนะฮะมีพ่อค้าขายหมูปิ้งเนี่ยเขาวิ่งหนีตายนะครับจากฝูงผึ้งหลวงที่มารุมต่อยตอนแรกเนี่ยก็วิ่งหายออกจากมุมกล้องไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็วิ่งเข้ามาในกล้องอีกรอบนึงครับแล้วล้มลงนอนตะเกียกตะกายครับลุกขึ้นได้ฮะวิ่งเข้ามาที่หน้าร้านพร้อมกับตะโกนบอกคนในร้านบอกพี่ช่วยผมด้วยตอนแรกคนในร้านเนี่ยพยายามจะออกไปช่วยนะฮะแต่พอเห็นผึ้งไอ้ฝูงผึ้งนี่มันบินมานี่คือเขาบอกไม่ไหวแล้วเขาก็ไม่รู้จะออกไปยังไงผู้ชมครับถ้าออกไปก็อาจจะถูกต่อยได้อีกเหมือนกันนะฮะเนี่ยครับจากนั้นครับคนในร้านเนี่ยก็ไหวพริบดีฮะโยนผ้าออกไปให้พร้อมบอกว่าให้เอาผ้าคลุมตัวไว้ก่อนหลังจากคลุมผ้าได้สักพักฮะฝูงผึ้งเนี่ยมันก็บินห่างออกไปพ่อค้าหมูปิ้งผู้เคราะห์ร้ายครับรีบวิ่งเข้าไปหลบในร้านจากนั้นครับเรียกรถกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งตอนที่จะเดินออกไปขึ้นรถนะฮะพ่อค้าหมูปิ้งยังต้องเดินหลบไปด้านข้างนะครับเพื่อไม่ให้ฝูงผึ้งนั้นมันตามมารุมต่อยอีกครับเนี่ยฮะคนนี้คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะผู้สื่อข่าวครับไปที่ร้านของเจ้าของกล้องวงจรปิดนะครับอยู่ในซอยวัดอุโมงค์ครับที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปพบกับคุณวนัชพรครับอายุ27ปีเป็นเจ้าของร้านนั่นนะฮะแกก็เล่าให้ฟังฮะบอกว่าไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนประมาณสัก9โมงเช้าของเมื่อวานนี้ตอนนั้นเนี่ยกำลังทำอาหารอยู่ที่ร้านโดยมีไรเดอร์ที่มารับอาหารเนี่ยกำลังจะออกไปส่งลูกค้าบอกว่าเห็นฝูงผึ้งหลวงเนี่ยเต็มถนนเลยตนเองเนี่ยก็เลยเดินไปดูที่หน้าร้านพร้อมบอกงั้นพี่อย่าเพิ่งออกไปเลยพี่อยู่ตรงนี้ก่อนเถอะเดี๋ยวผึ้งมันจะต่อยเอาเปล่าๆให้อยู่ตรงนี้ก่อนจากนั้นผู้ชมครับก็เห็นพ่อค้าขายหมูปิ้งที่อยู่ในละแวกนั้นแหละฮะวิ่งผ่านหน้าร้านมาท่าทางเนี่ยเหมือนกับปัดป้องอะไรบางอย่างแล้วก็วิ่งย้อนกลับมาขอความช่วยเหลือที่หน้าร้านนะครับซึ่งตอนนั้นตัวเธอเองเนี่ยเห็นผึ้งเนี่ยนะครับรุมต่อยตัวพี่เขาเยอะมากทำให้หาจังหวะที่จะวิ่งเข้าไปช่วยพี่เขาเนี่ยไม่ได้นะครับคือหรือจะเปิดร้านเพื่อให้เขาวิ่งเข้ามาก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะถ้าเปิดร้านปุ๊บเดี๋ยวผึ้งมันบินเข้ามาในร้านแน่ๆก็เลยพยายามนะฮะเอายางคลุมโต๊ะโยนออกไปให้พี่คลุมตัวไว้ก่อนแสดงที่เห็นนี่เป็นยางคลุมโต๊ะนะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะฮะตอนแรกจะบอกเป็นผ้าตกลงเป็นเหมือนกับเป็นผ้ายางนะเนี่ยนี่เป็นอันนี้เป็นผ้ายางที่คลุมโต๊ะคุณผู้ชมครับโยนออกไปดีที่เขาตัวไม่ใหญ่มากก็เลยแบบเนี่ยครับตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยในจากในกล้องวงจรปิดเราคิดเป็นผ้าค่ะเป็นผ้าเหมือนผ้าขนหนูผ้าอะไรแต่ตกลงไม่ใช่นะฮะเป็นผ้ายางนะคะเนี่ยครับคือผ้ายางคือทางฝั่งของคุณวนัชพรยังบอกนะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นผึ้งเนี่ยนะฮะรุมต่อยตัวพี่เขาเยอะมากๆนะครับพอผึ้งซาครับก็เลยเปิดประตูแล้วให้พี่เนี่ยเข้ามาในร้านเอาลองฟังเสียงกันดูครับเขาวิ่งมาขอความช่วยเหลือหน้าร้านหนูก็เลยตอนแรกอ่ะพึ่งมันดึงตัวพี่เขาเยอะมากๆเลยเกือบ20ตัวได้ค่ะหนูจะหาจังหวะเปิดให้เข้ามาในร้านคือมันไม่มีจังหวะพึ่งมันเยอะมากๆเลยจังหวะนั้นหนูก็เลยโยนผ้าคลุมโต๊ะค่ะหลบคลุมอยู่ในผ้ายางก่อนเนี่ยค่ะแล้วจังหวะที่พึ่งซาปุ๊บก็เลยเปิดประตูให้พี่เขาอ่ะวิ่งเข้ามาในร้านต่อจากที่หนูสอบถามเทศบาลที่1นะคะเขาบอกว่ามันไม่ได้ตกลงมาค่ะแต่ว่ามันเหมือนช่วงก่อนหน้านั้นอ่ะมันเป็นพายุฝนนะคะน่าจะแบบไปโดนรังผึ้งอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาจากโซนนู้นนะคะก็น่าจะแบบผึ้งมันก็เลยแบบมาที่ร้านหมูปิ้งนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือโอ้โหมันน่ากลัวจริงๆนะฮะผู้สื่อข่าวครับไปที่ร้านขายหมูปิ้งนะฮะซึ่งอยู่ห่างจากร้านที่มีกล้องวงจรปิดประมาณสัก50เมตรก็ไปพบกับทางพ่อค้าผู้เคราะห์ร้ายวัย12ปีครับซึ่งวันนี้เนี่ยหายดีแล้วนะฮะกลับมาขายหมูปิ้งได้เรียบร้อยเล่าให้ฟังครับบอกว่าตอนเกิดเหตุตนเองเนี่ยกำลังขายหมูปิ้ง
จู่ๆฮะผึ้งเนี่ยมาต่อยเขาที่หัวเขาฮะสองตัวหลังจากนั้นไม่นานครับฝูงผึ้งจำนวนมากบินตามมาครับแล้วรุมต่อยเขาเขาเองเนี่ยวิ่งหนีตายตามในภาพเลยนะครับมีบาดแผลถูกผึ้งต่อยกว่า10แผลส่วนใหญ่เนี่ยอยู่บนหัวนะแล้วก็มีโหนกคิ้วซ้ายหมอให้ยาแก้ปวดแก้แพ้เอาไว้ครับตอนนี้หายดีเรียบร้อยโชคดีนะครับตนเองไม่แพ้ผึ้งนะฮะมีแค่อาการระบมไปทั่วตัวเท่านั้นซึ่งภรรยาเนี่ยนะครับก็โดนผึ้งต่อยไป2ตัวเหมือนกันลองฟังเสียงพ่อค้าขายหมูปิ้งครับปิ้งหมูปกติเลยครับพี่แล้วก็ส่วนผึ้งเขาก็มาสักตัว2ตัวก่อนครับแล้วสัก 2-3 นาทีก็ถึงจะมาเยอะครับก็เลยต้องวิ่งหนีลงไปด้านล่างไงครับเมื่อวานเนี่ยเสร็จน่าจะประมาณ10กว่าตัวเสร็จหน่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีแค่ปวดๆบวมๆตึงๆนิดหน่อยครับพอดีโชคดีหน่อยไม่ได้แพ้ผึ้งมากครับพี่เราออกไปดูบ้างไหมครับว่าผึ้งรังผึ้งมันอยู่ใกล้ๆเราไหมควันเราไปกวนเขาไหมผมขายตรงนี้มาหลายเดือนแล้วครับผมก็ไม่ทราบครับว่าเขาอยู่ตรงไหนแต่ว่าทางเทศบาลเขาจะมาจัดการให้อยู่แต่เขาก็ยังหารังไม่เจอครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะพลเมืองดีได้ประสานไปที่เทศบาลตำบลสุเทพเจ้าของพื้นที่นะครับให้หารังผึ้งหลวงที่ก่อเหตุนะครับกระทั่งช่วงสายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไปพบรังผึ้งหลวงแล้วนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับขนาดประมาณสัก 30-40 เซนนะครับอยู่บนหอพักแห่งหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก200เมตรตอนนี้เตรียมประสานเจ้าหน้าที่นะครับให้ไปย้ายรังผึ้งหลวงออกจากชุมชนแล้วอย่างไรก็ตามนะครับธรรมชาติของผึ้งหลวงปกติจะอยู่ในป่านะฮะแต่พอช่วงฤดูร้อนหรือว่าช่วงหน้าแล้งคุณผู้ชมครับผึ้งหลวงเนี่ยมันจะหนีแล้งนะแล้วก็ประกอบกับมีไฟป่าด้วยครับหนีล่ะฮะคุณผู้ชมครับหนีไฟป่าด้วยหรือว่าบางทีคนไปจุดปงจุดไฟเนี่ยมันหนีนะฮะแล้วมันก็จะมาทำรังตามต้นไม้ที่อยู่ในเมืองหรือว่าตามบ้านเรือนของประชาชนพอหมดช่วงหน้าแล้งหรือว่าช่วงไฟป่ามันก็จะกลับเข้าไปอยู่ในป่าครับเนี่ยฮะแล้วเรื่องนี้มันมีอันตรายใช่ไหมพี่หมวยใช่ค่ะแพทย์ผิวหนังของสถาบันโรคผิวหนังแพทย์หญิงพิมพ์สิริภูลสุวรรณค่ะบอกว่าหลังถูกกัดถูกต่อยอาการแพ้ความรุนแรงทางผิวหนังเนี่ยจะบวมจะแดงแล้วก็ผื่นมันจะขึ้นมาเร็วมากภายในเวลา5นาทีหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงจะดีขึ้นแต่ก็ต้องเฝ้าระวังนะคะต้องติดตามอาการข้างเคียงต่ออีก72ชั่วโมงอาการของคนที่ถูกผึ้งหลวงกัดนะคะคือจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับร่างกายด้วยว่าบุคคลคนนั้นไวต่อพิษของผึ้งหลวงมากน้อยขนาดไหนถ้าแพ้มากส่งผลต่ออวัยวะต่างๆก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตในบางรายก็มีเหมือนกันการมีอาการมากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงรวมถึงปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายโดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยสิ่งแรกก็คือเราก็จะต้องกำจัดแมลงเหล่านั้นออกไปก่อนต้องพยายามให้คนไข้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยอันที่สองก็คือตรวจสอบสิ่งที่เขาได้รับจากการถูกแมลงสัตว์กัดต่อยในตอนนั้นถ้าเป็นอาการโดยเบื้องต้นเราก็สามารถปฐมพยาบาลโดยเบื้องต้นทำความสะอาดผิวหนังกำจัดสาเหตุแต่หากถ้ามีอาการร่วมในระบบอวัยวะที่ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นทางผิวหนังร่วมกับในระบบทางเดินหายใจในระบบทางเดินอาหารหรือว่าในระบบของการหมุนเวียนของโลหิตพวกนี้ก็จะต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเพราะว่าต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์เพิ่มเติมค่ะค่ะปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่ว่าถ้ามีอาการรุนแรงก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะครับนี่เป็นผึ้งนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกต่อนะพวกต่อหัวเสือนี่โอ้โหหนักหนาสาเหตุหาทันกันนะมันหนักนะค่ะโอ้โหทางคนแถวนั้นบอกว่าคือน่าจะมีฝนตกลงมาค่ะแล้วก็ทำให้ผึ้งแตกรังคือตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นเพราะว่าควันของหมูปิ้งหรือเปล่าที่มันลอยขึ้นไปแล้วก็ไปกวนแต่พอดูระยะทางแล้วเนี่ยไม่ใช่ควัน200เมตรใช่ค่ะแล้วมันอยู่สูงด้วยไม่น่าจะไปถึงอะค่ะน่าจะฝนตกลงมาแล้วก็ทำให้ผึ้งแตกรังแต่ชายคนนี้กับภรรยาโชคร้ายนะโอ้ค่ะเนี่ยฮะโอ้อันตรายมากทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับต้องระวังนะครับค่ะ